ทีนี้ในมุมข้อกฎหมายแล้วก็ในมุมพระธรรมวินัยไปถามคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับนักข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีพระที่ร่วมชุมนุมมาแล้วแต่ไม่เห็นจะถูกดำเนินการเลยคุณวิษณุบอกว่าก็ที่มาเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเหตุจากการเคลื่อนไหวในครั้งก่อนๆจึงนำมาสู่มตินั่นเองก็เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นนำมาสู่มติมหาเถระสมาคมนักข่าวก็ถามว่าแล้วพระสงฆ์ที่แสดงออกโดยการชู3นิ้วชู3นิ้วเท่านั้นผิดวินัยสงฆ์หรือไม่คุณวิษณุเนี่ยบอกว่าถ้าจะพูดว่ามันเป็นการผิดวินัยสงฆ์คงจะไม่ใช่แต่มันอาจจะเป็นโลกวัชชะก็คือประชาชนรู้สึกติเตียนซึ่งไม่ได้ถือเป็นวินัยสงฆ์ดังนั้นไม่ควรจะทำแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหรือผิดวินัยสงฆ์แต่อย่างใดทีนี้ก็ต้องไปถามอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอนุชา นาคาไสยนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าคือเนื่องจากนักข่าวไปถามนะฮะว่าจะเอาผิดทางอาญาด้วยหรือไม่ผิดกฎหมายด้วยหรือไม่คุณอนุชาบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นกับผู้หนึ่งผู้ใดค่ะ